สวัสดีนะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดกันถึงเรื่องของ Visual Style หรือรูปแบบการแสดงผลใน e n s s c p p e กันนะครับเริ่มต้นเวลาอยู่ที่ Enscape เนี่ยถ้าเรามาดูที่ตัว Visual Setting ตรงนี้นะครับถ้าเราคลิกไปดูเราจะสังเกตเห็นว่าใน Dialog เนี่ยนะครับมันก็จะมีปกติ Dialog เนี่ยมันจะปิดอยู่แบบนี้นะครับเราเห็น v Visual s e t t i n g แบบนี้นะครับ ก็ uh, จะมีค่าต่างๆที่เราตั้งค่าแต่ถ้าเราดูว่าค่าพวกนี้มันมาจากไหนล่ะเราสามารถจะกดเครื่องหมายน้อยกว่าตรงนี้นะครับเพื่อคลี่ออกไปนะครับเราจะเห็นว่าด้านนี้มันจะมี preset อยู่ซึ่งตอนนี้ default ปกติเราเห็นคำว่า custom preset นะครับซึ่งอยู่ตรงนี้นะฮะเราสามารถที่จะสร้าง uh, setting ต่างๆของเราขึ้นมาได้นะครับแล้วก็เก็บเอาไว้ ถ้าเราต้องการเซตให้วิวไหนหรือซีนไหนเนี่ยมันใช้รูปแบบการแสดงผลที่เราตั้งค่าวคล้ายๆกระบวนการจะคล้ายๆสไตล์ใน SketchUp นะครับเราก็จะสร้างอย่างนี้ผมจะลองสร้างใหม่ขึ้นมาอันแล้วคลิกตรง Create preset นะครับสมมุติผมตั้งอยู่ว่า Test Style แล้วกันเรายังไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะครับตั้งไปก่อนนะครับเสร็จแล้วหลังจากนั้นก็สร้างขึ้นเราจะเกิด Test Style ขึ้น1อันนะครับในความจริงเราควรจะตั้งชื่อให้สื่อความหมายกับ สไต์นั้นเพื่อความง่ายในการเลือกใช้แต่นี้เป็นการทดลองนะครับเอาล่ะตอนนี้ผมสร้างสไตล์ใหม่นะครับเสร็จแล้วข้อมูลทางด้านขวาของไดร์ล็อกตรงนี้นะครับมันก็จะขึ้นหัวว่าเป็นเทส,สต์สไตล์ที่เราเพิ่งทําขึ้นในขณะเดียวก็จะมีค่าต่างๆที่เราจําเป็นต้องตั้งค่ามาดูว่าเราทําอะไรบ้างนะครับผมจะปิดตัวน,นี้ไปก่อนนะครับเอาล่ะเพื่อให้ดูไดร์ล็อกง่ายๆเรามีหน้าจอของ e n ็นเคชอยู่ข้างหลังนี่นะครับเพื่อให้ใหเห็นไอเดียผมจะยุบหน้าจอ e n ็ s เค p e ให้เล็ก ไฝั่งนี้นะครับเอาล่ะเริ่มต้นนะครับเราจะมีแท็บทั้งหมด5ตัวนะครับที่เราใช้จริงๆจะใช้4ตัวในการควบคุมสไตล์นะครับส่วน output เป็นเรื่องของการผลิตงานออกไปนะครับเพราะฉะนั้นเราดูที่4ตัวหลักนี้ก่อนนะครับล้วก็จะมาดูว่ามี main มี image นะครับมี atmosphere มี sky นะครับเราก็มาดูที่ main ก่อนและกันใน main มีอะไรบ้างนะครับใน main จะเริ่มต้นด้วย style นะครับ ในสไตล์เนี่ย d e f a u l t m o ม e มันจะเป็น Non หมายความว่ามันก็เป็นภาพสีปกตินะครับตามที่เราได้ Material มาจากฝั่ง SketchUp หรือแม้กระทั่ง Assign ใน Enscape เองก็ตามถ้าเราคลิกมาดูมีอะไรให้เราใช้บ้างนะครับมันก็จะมีหนึ่งคือ White White ที่จะทำให้โมเดลมันเป็นสีขาวคือไม่มี Material นะครับผมจะลองทำให้ดูนะครับไว i t e ครับเราก็จะได้เหมือนโมเดลเหมือนกระดาษนะครับซึ่งในซอฟต์แวร์เรนด i n g บางทีเราก็เรียกอันนี้ว่า Cla y modeling Clay r r n n e r i n g โทษทีนะครับเราก็ใช้อันนี้ก็ได้นะครับแต่ในใน s c a p e นั้นก็เพิ่มอีกอันเราเรียกโพลีสเตรอร์ลนะครับถ้าเราคลิกลงไปเนี่ยมันจะต่างกันอยู่นิดหน่อยคือมันจะมีมันจะมีความาแสดงผลในเชิงที่เหมือนขี้ผึ้งนิดหน่อยแล้วก็มีสีซึ่งซึ่งอาจจะส่องผ่านในแมทเทียลที่มีความบางทั้งหลายแหล่นี่จะมองเห็นไอเดียได้นิดหน่อยนะครับ ในกรณีหนึ่งคือเราเรียกว่าไลท์วิวนะครับไลท์วิวตัวนี้เป็นการแสดงผลของปริมาณแสงอันนี้อาจจะเหมาะสำหรับคนที่ทำไลทิงสตาดี้เบื้องต้นนะครับเราจะเห็นว่ามันก็จะมีค่าของความสว่างนะครับตรงนี้อยู่นะฮะเป็นความสว่างปกตินะ่าจะเป็นลักซ์นะครับอันนี้เราก็จะเห็นว่าเราก็จะมีค่านี้อยู่นะเป็นลักซ์นะครับเป็นลักซ์นะครับ เราก็แยกสีต่ําสุดไปจนถึงสูงสุดนะฮะแล้วเราก็จะมองเห็นได้บริเวณนี้สีความสว่างประมาณเท่าไหร่โดยเพราะอย่างยิ่งเวลาเราทํางานกับอินทีเรียอย่างเงี้ยนะครับก็อาจจะเห็นภาพของการจัดแสงวิเคราะห์ได้ง่ายขึ้นมันมีกรณีของ Outliner ร์นะครับอ u t ไลเน r คือเส้นขอบมันจะเห็นได้ชัดตอนที่เราทําเป็นสีขาวหรือ p o ลีส t ต r ร์นะครับผมจะลองเปลี่ยนเป็นไวท์นิดนึงแล้วเสร็จแล้วผมจะลองปรับอ u t ไลน์ดูนะฮะ ให้มันหนาสังเกตดูนะ outline ก็คือเส้นขอบที่เกิดขึ้นผมจะทําให้มัน over นิดหน่อยนะจะเห็นว่าเส้นเส้นที่มัน tracing อยู่ตรง outline มันดูเป็นอาจจะเป็นเอฟเฟกคล้ายๆกระตูนมากขึ้นอะไรเงี้ยนะครับนี่เราก็ปรับเอาตามที่เราต้องการมาอาจจะดูเป็นกราฟิกส์มากขึ้นนะครับลกลับเป็นนอนอย่างเดิมก็ได้นะแต่เวลาเป็นนอนบางที outline เจเราจะไม่ทำเพราะว่ามันอาจจะทำให้แมทเทเรียมันดูเพี้ยนๆนะครับถัดมาคือส่วนของคามิลล่านะครับ คามล่าอันนี้เราสามารถที่จะปรับแต่งค่าของอมุมมองอันนี้ว่าเราจะต้องการใช้ลักษณะที่เป็นอะไรบ้างนะครับอ,อย่างเช่นตอนนี้มันเป็นออโต้เอ็กซ์โพเชอร์นะครับออโต้เอ็กซ์โพเชอร์ก็คือหมายความว่าตัวนี้มันจะปรับแสงอัตโนมัตินะครับแล้วก็มีเอ็กซ์โพเชอร์อีกตัวหนึ่งเป็นตัวบอกว่าหลังจากมันปรับความมืดกับสว่างบาลานซ์ขอ่งความมืดกับสว่างคือออโต้เอ็กซ์โพเชอร์นะครับ แล้วยังมีตัว e x p o s u r e ก็คือเหมือนเราถ่ายรูปอะครับถ้าค่า exposure มันเยอะก็รูปจะสว่างค่าน้อยรูปจะมืดผมจะลองปรับดูเช่นถ้ามันต่ําลงมันอาจจะให้ได้เอฟเฟกเหมือนตอนกลางคืนเลยก็ได้นะครับหรือถ้าข้างสูงขึ้นอาจจะมากไปเป็นโอเวอร์ความสว่างเกินไปก็ได้นะครับล้วก็ลองปรับดูจนกระทั่งเราได้ค่าที่เราต้องการนะครับถ้าเราเอาออโต้เอ็กซ์โพเชอร์ออกนะครับแล้วสังเกตดูนะครับบางทีแสงที่ได้เนี่ย เวลามันมีออโต้เอ็กซ์โพเชมันจะช่วยกดระหว่างระหว่างเวสนรว่างความมืดกับความสว่างให้แต่ว่าแล้วแต่กรณีนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งบางทีถ้าเป็นซีนตอนกลางคืนเนี่ยผมพบว,ว่าใส่ออโต้เอ็กซ์โพเชแล้วมันให้ความรู้สึกไม่เหมือนกลางคืนอันนี้พวกเราไปทดลองดูแล้วกันนะครับส่วนตัว projection ฮนะในคามิลม่นมี projection นะครับที่เห็นเป็นเทาเตรงนี้นะครับเหตุที่มันเป็นเทาๆเพราะว่า เนื่องจากตอนนี้ผมกดตรง synchronize view มันจะเอาค่า perspective f i e l d of view จาก SketchUp มานะครับนี้บางทีเราอาจจะต้องการ Overrule มันเราก็ยกตัวอย่างเช่นถ้าผมไม่ติ๊กตรง synchronize view ทางฝั่ง SketchUp นะครับเอาออกตรงนี้จะเห็นว่ามันเลือกได้นะครับนีถ้าสังเกตดูผมจะซูมเข้าไปใกล้ๆนิดหน่อยจะได้เห็นไอเดีย เราสามารถจะเลือก projection ว่าเป็น perspective ซึ่งเป็น default Mode นะครับมันเป็น perspective 3จุดนะครับเพราะนั้นถ้าเกิดว่า,เ,าเรามีมุมซึ่งค่อนข้างสอบเนี่ยมันจะให้ภาพซึ่งค่อนข้างจะ distort นะผมจะลองทำให้ดูนิดหน่อยเช่นผมจะลองทำนี้นะครับปรับมุมมองให้มันสูงนิดหนะ่อจะเห็นว่าลักษณะของอาคารมันเริ่มสอบนิดหน่อยนะพอเห็นไอเดียนะครับอย่างนี้นะเราจะเห็นว่า projection เป็น perspective แต่เขาจะมีโหมดอีกอันเขาเรียกว่า two point perspective สำหรับคนที่เห็น Perspective คงทราบดีนะครับเวลาเป็น two point perspective ก็คือมันมี2จุดแทนที่เป็น3จุดแบบปกติเพราะฉะนั้นเส้นแนวดิ่งเนี่ยมันจะตั้งลองสังเกตด้วยถ้าผมเปลี่ยนเป็น two point ตอนนี้เส้นเส้นแนวดิ่งมันจะเป็นเส้นซึ่งซึ่งตั้งฉากกับกับหน้าจอนี้นะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะแก้เรื่อง distortion ของภาพไปได้นี้ก็กรณีที่มีอาคารที่มีความสูงมากๆอย่างเงี้ย เวลาที่เราใช้ p e r s p e c t กติฟบางทีมันสอบเกินไปนะครับส่วนอีกตัวหนึ่งก็เป็นออโทกราฟิก c s อันนี้ทําเป็น i s o m e t r i c กเลยนะครับนี่นคลิกดูนะเป็นภาพ i s o m e t r i c กซึ่งเราจะต้องปรับมุมมองดูใหม่นะครับน,นี่เราจะได้แบบนี้เห็นไหมฮะน,นี่เป็นออโ o กราฟิก c s บางทีเราใช้แนวคิดอันนี้สำหรับการทําพวก ดีไซน์วิชไลเซชันทำเป็นไดอะแกรมติกอะไรก็แล้วแต่นะครับอันนี้ก็ลองใช้ดูนะครับผมจะปรับกลับไปเป็นทูพอยต์ก่อนละกันนะครับแล้วก็ซูมเข้าไปหน่อยโอเคครับผม,มจะแพนนิดหน่อยแล้วก็ซูมเข้าไปเสร็จแล้วจะมีเรื่องของ Depth of Field นะครับ d e ฟ t of Field จะนี่ไว้ใช้สำหรับการดูว่า ความชัดลึกนะครับผมจะลองทําให้ดูนิดหน่อยผมทาซีนไว้แล้วล่ะเพื่อจะทดลองนิดหน่อยนะครับโอเคทีนี้ผมจะทําเรื่องฟีลออฟวิวนิดหน่อยแต่คราวนี้ในซีนเนี่ยผมจะแก้นิดหน่อยโดยการที่ผมไม่ใช้ตัว preset ตหรอกแล้วกันนะครับปิดไปก่อนนะครับเซฟเสร็จแล้วอันนี้ผมจะทําให้มันสว่างนิดหน่อยก่อนนะครับผมจะเพิ่มเอ็ก s u โพนิดหน่อย พอเห็นไอเดียนะครับทีนี้เรามาดูฟิลออฟวิวสมมติผมอยู่ใกล้ม้านั่งตัวนี้นะครับแล้วผมอยากให้ม้านั่งตัวนี้มันมีความคมชัดแล้วที่อื่นจะเบลอนะครับวิธีการก็คือเราเลือกที่ฟิลออฟวิวนะครับเออทษที e p t h of Field นะครับแล้วผมก็ดึงเด h of Field มาสังเกตดูนะครับผมจะเออโต้โฟกัสออกก่อนนิดหนึ่งให้เห็นไอเดียสังเกตดูนะครับผมสามารถจะปรับแต่งว่า ผมต้องการให้ depth of field มันมีมากหรือน้อยแ้วไล้ตัว Fo c a l point เนี่ยคือการบอกว่าเราจะใช้จุดไหนล่ะสังเกตดูนะครับที่มีเส้นดำๆที่อยู่บนจอตอนที่ผมกำลังกดเมาส์ค้างไว้ตรงนีน้อันนี้คือเส้นโฟกัสนะครับงั้นถ้าผมมาตรงนี้โมเดลนี้จะชัดและข้างหลังจะเบลอนะครับผมอาจจะเอาปริมาณ depth of field มากเพื่อให้เห็นชัดว่าบริเวณจุดที่มันเป็น depth of field เนี่ยผมต้องการให้มันคมจัดแล้วหลังจากนั้นที่อยู่ข้างหลังมันเบลอไป ก็จะได้ cinematic นิดหน่อยนะเวลาทำซีนแบบนี้นะครับก็จะจะดูให้ให้มีความรู้สึกที่ดูเหมือนภาพถ่ายมากขึ้นนะครับอันนี้ก็คือ depth of field ถ้าเราไปกดมันเหลือสูงนี่ก็คือไม่มีเอฟเฟกของ depth of field นะครับัวสุดท้ายในเมนก็คือตัว rendering quality นะครับโดยปกติ default ม,มันจะเช็คตามฮาร์ดแวร์แล้วก็จะตั้งเหมือน recommendation มาให้นะครับ แต่ถ้าเกิดเราคิดว่าเครื่องเราแข็งแรงพอลาจะตั้งไปที่อัลตร้าก็ได้นะครับก็จะให้เอฟเฟกที่ดูดีขึ้นตามลําดับนะครับบางคนก็ใช้วิธีตั้งอยู่ประมาณไฮหรือมีเดียมทํางานไปจนกระทั่งพอฟิเนลไลซ์อยากได้ได้อ t ์คัมออกมาดีๆปุ๊บเนี่ยเขาจะสวิตช์กลับไปเป็นอัลตร้าแล้วก็ Export เอ็กซ์พอร์ตออกไปน,นี่ก็สุดแท้แต่วิธีการของแต่ละคนนะครับอันนี้คือแท็บของเมนเอาละถัดไปนะครับผมจะไปที่ Image นะครับใน Image เนี่ย มีอะไรบ้างนะครับมีเรื่องของ c o r r e c t i o n นะครับ collection ตรงนี้ก็เป็นการเ,เป็นการปรับแต่งนะครับเ,เรื่องของความสว่างของภาพ brightness contrast อะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็มี e f f e c t อีกกลุ่มหนึ่งนะครับใน e f f e c t ที่ก็เป็นพวกแบบจัดทำ e f f e c t ของภาพมีเบลอมีเลนส์แฟลร์มีอะไรก็แล้วแต่นะครับเดี๋ยวผมจะลองทำให้ดูนิดหน่อย ผมจะเปลี่ยนซีนนี้นิดหน่อยนะครับผมจะย้ายกับอยู่ซีนอันที่พอจะทำเรื่องเอฟเฟกต์ส่วนนี้ได้นิดหน่อยเอาแต่แถวนี้แล้กันนะครับโอเคสมมติในกรณีอันนี้นะครับถ้าสังเกตด,ดูตอนนี้ผมดูที่ไฮไลท์กับแชโดว์นะครับเราจะมีออโต้คอนทราสต์ในออโต้คอนทราสต์เนี่ยมันจะบาลานซ์สว่างส่วนที่เป็นส่วนสว่างสุด กับส่วนมืดในแชโด o w นะครับแต่ถ้าเกิดเราต้องการปรับเองเช่นสมมติว่าออโต้คอนทราสต์ออกนะครับจะมีส่วนที่เป็นไฮไลท์คือส่วนที่เป็นสว่างเนี่ยมันจะสว่างแค่ไหนเราก็ปรับนะครับส่วนที่เป็นส่วนสว่างส่วนแชโด o w ตรงเนี้ยเป็นตัวบอกว่าส่วนที่เป็นแชโด o w สังเกตดูนะตรงนี้บริเวณนี้เป็นแชโดนะครับสังเกตดูนิดหนึ่งเดี๋ยวผมแพนนิดน่โอเคให้เห็นส่วนของเงาเงาตรงนี้นะครับแชโด o w ถ้าผมกดให้มันน้อยจะสังเกตเห็นว่าตัวแชโด o w นั้น เห็นไหมัมันจะมืดสว่างเห็นไหมครับส่วนที่เป็นมืดมันก็จะดํามากขึ้นเท่า s h a ์โ w เยอะเท่าปรับมันก็จะเป็นการบาลานซ์ส่วนสว่างกับส่วนมืดนะครับอย่างเช่นตอนนี้สังเกตเห็นบริเวณคำว่า e n ็นสเคขาวๆเนี่ยนะครับถ้าผมเพิ่มไฮไลท์มากๆมันเป็นส่วนสว่างมันจะเริ่มมองไม่ค่อยเห็นขอบเราก็อาจจะบาลานซ์ตัวนี้ลงมานะครับถ้าขี้เกียจปรับแล้วก็ออโต้คอนทราสก็ได้แล้วแต่นะครับ ถัดมามี saturation นะครับคือความจัดจ้านของสีถ้าเรารู้สึกว่าความจัดจ้านของสีมันมากไปเราจะลดมันนะครับเพราะบางครั้งเนี่ยเราจะพบว่าถ้าความจัดจ้านของสีมันเยอะเนี่ยมันภาพมันเริ่มไม่ไม่ค่อย realistic มันจะแบบดูกระตูนไปหน่อยนะครับเราก็จะ adjust ตัวนี้ลงแน่นอนถ้า saturation มันต่ำสุดเราจะได้ภาพขาวดำแต่กรณีกรณีกรณีกับที่เราทำเป็น สไตล์เป็น White หรืออะไรแบบนี้นะครับอันนี้คือได้ภาพขาวดำนะครับก็อาจจะได้อีกบรรยากาศหนึ่งนะครับสเปซเจอเรชันส่วน Color Temperature อันนี้คืออุณหภูมิของแสงนะครับหลายคนที่เรียนเรื่อง Lighting มาคงทราบดีว่าแสงเนี่ยมันวัดเป็นองศาเคลวินนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราค่อนข้างต่ําภาพมันจะออกค่อนข้างโทนส้มเหลืองใช่ไหมฮะแต่ถ้าเกิดว่ามันสูงขึ้นไปมันจะเริ่มขาวฟ้า อันนี้ก็เป็นลักษณะพื้นฐานทั่วไปนะโดยปกติกแล้วอาจจะอยู่ประมาณ6,000 5,000 6,000แคลวินอะไรประมาณนี้นะครับเราใช้ทั่วๆไปแต่ถ้าเราอยากให้มันดูมีบรรยากาศอบอุ่นนิดหน่อยตอนเย็นๆอะไรแบบนี้เราอาจจะกด Color t e m p ทมเพอเรลงให้มันดูซอฟเหมือนก่อนเย็นๆพระาที่ตกอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้เราไป a อ j จัสได้นี่ Color t e m p ทมเพอเรอร์ นี่คือ correction นะครับถัดไปคือ f f f x อัวน,นี้มี motion blur นะครับตอนนี้อาจจะมองไม่ค่อยเห็นเราจะเห็นตอนที่เรา walk through นะครับ motion blur นั้นมันจะทำให้ในขณะที่เราเคลื่อนที่ไปเนี่ย object หลายตัวมันจะจะ u เบลเหมือนเราวิ่งผ่านอของมันก็จะดูเบลอขึ้นนะครับอันนี้ motion blur อีกอันคือ lens flare นะครับ lens flare นี่เราจะต้องสังเกตดูตอนที่เรามีดวงอาทิตย์นะครับเดี๋ยวผมจะ adjust ภาพนี้นิดหน่อยอผมจะลองปรับดวงอาทิตย์ให้มันเตี้ยหน่อยนะครับ แล้วก็ลองพยายามหาตำแหน่งที่เราเจอดวงอาทิตย์โอเคก็เ,เห็นดวงอาทิตย์แถวๆนี้นะครับแถวๆมุมนี้นะเอามุมเดิมแล้วกันนะอ่ากอนนี้เราเห็นเลนส์แร์ตรงนี้เห็นไหมฮะถ้าผมลดค่าเลนส์แร์ลงครับนะฮะเราก็จะได้ลักษณะที่เป็นลักษณะของแสงซึ่งมันชอนเข้ามาในมุมที่เราตรงข้ามกับดวงอาทิตย์นะครับอันนี้คือเลนส์แร์นะครับถัดมามีบลูมนะครับ บลูมที่จะเป็นการกําหนดความจ้าของแสงนะครับสังเกตดูถ้าผมเพิ่มเนี่ยแสงมันจะแสงมันจะแรงหรือมันจะค่อยนี่คือบลูมนะครับส่วนไอตัววิกเนตนะครับวิกเนตตัวนี้มันจะทําให้ให้ขอบด้านนอกของภาพนะครับจะถอยไปนิดนึงจะได้เห็นชัดขอบด้านนอกของภาพมันจะเป็นขอบดำๆเหมือนกล้องรูเข็มเดี๋ยวผมจะลอง a d j u ั t วิกเนตตรนี้นะถ้าเราพอมองเห็นเห็นไหม ขอบรอบๆเนี่ยมันก็จะเหมือนมีเห็นภาพชัดๆแสงมากๆอยู่ตรงกลางนะครับนีคิกเน,นะครับอันนี้ก็ adjust ได้นะฮะโอเคครับส่วนไอตัว chromatic uh, aberration เนี่ยมันจะใช้คล้ายว่าทำให้ขอบของภาพะนะครับมันดูเบลอมากกว่าตรงกลางมันเหมือนแบบเวลาที่เรามองผ่านสายตาปกติหรือเลนส์ทั่วไปเนี่ยขอบของภาพมันจะมี มันจะมีความเบลอนิดหน่อยนะครับอันนี้เราก็อาจจะ Adjust ได้ในรายละเอียดอันนี้คือ Image นะครับถัดไปนะครับคือ Atmosphere นะครับ Atmosphere คือบรรยากาศที่เรามีอะไรบ้างนะครับเริ่มต้นก็จะมีส่วนที่เป็น Fo กก็คือตัวหมอกนะครับผมจะลองขยับโมเดลไปเพื่อให้เห็นภาพนิดหน่อยนะครับไปดูซีนอันใหญ่ก่อนแล้วกันนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะลองเซตค่าหมอกอเพื่อหเห็นไอเดียในนี้นะครับ เพื่อ Adjust ให้มันเล็กนิดหน่อยเอาละเสร็จแล้วถ้าผมจะเพิ่มค่าหมอกหมอกเนี่ยจะมีข้อมูลอยู่2ตัวคือ Intensity คือความความหนาของมันสังเกตดูนะครับเวลาผมเพิ่มก็จะเป็นผมจะเพิ่มให้มันมากนิดหน่อยจะได้เห็นไอเดียนะครับอ้อยหมอกเยนะ่ยตัวนี้เป็นตัวบอกหมอกเนี่ยเราสูงแค่ไหนลองเอง adjust ดูนะครับเห็นไหมฮะความสูงก็จะสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับ มีความสูงของหมอกหมายถึงว่าชั้นเลเยอร์ของหมอกนะครับแล้วก็ส่วนไอตัว intensity เป็นความหนาแน่นของหมอกนะครับนี่ก็ปรับแต่งได้ผมจะกลับไปที่ศูนย์ก่อนนะ intensity ถัดมามี illumination นะครับ illumination ตอนนี้เป็นก็จะเป็นเรื่องของความสว่างนะครับเริ่มต้นมี sun brightness นะครับก็หมายความว่า ความสว่างของดวงอาทิตย์เนี่ยมันจะมากขึ้นมันจะจ้าแค่ไหนนะมันก็จะเหมือนแดดแรงๆครับแน่นอนเวลามันแดดัแรงมากๆเนี่ยบางครั้งเราต้องย้อนกลับไปที่ตัว adjust ตัว saturation ช่วยนิดหน่อยไม่งั้นมันจะสีมันจะจัดมากนะครับน,นี้ก็ Sun Brightness ส่ว so, น Night nice Sky Brightness เนี่ยมันจะไปใช้ตอนที่ความสว่างของฟ้าซึ่งไปใช้ตอนซีนตอนกลางคืนนะครับ uh, Shadow Sharpness ค,คือคือความคมของเงานะครับผมจะลองเข้าไปดูตรงนี้นิดนึง จะได้เห็นตรงนี้นะครับถ้าเราสังเกตดูตรงนี้คือเงานะครับถ้าผม Shadow Sharpness ผมน้อยจะสังเกตดูขอบมันจะเบลอนะครับถ้าผมมากขอบของเงามันจะคมเหมือนเหมือนแดดแรงๆใช่ไหมครับเวลาท้องฟ้ามันแฮซี่หน่อยนะครับมีเมฆหมอกหน่อยเนี่ยเงามันจะเบลอใช่ไหมะเวลาท้องฟ้าใสๆแดดแรงๆเนี่ยเงามันก็จะคมแล้วก็ใช้ Shadow Sharpness ช่วยนะครับอีกอัน artificial lighting Brightness เป็นสำหรับกรณีที่เราใส่จุดกำเนิดแสงภายใน l i g h t s c a p e ลงไปนะครับแล้วเราอยากจะให้มันดูสว่างมากสว่างน้อยผมจะลองให้ดูนิดหนึ่งเอาะผมใส่ Lighting ไปนิดหน่อยนะครับตรงแถวๆนี้แหละนะจะสังเกตดูว่าตอนนี้ผมเซ็ตเป็นซีนกลางคืนนิดหน่อยนะฮะผมจะขยับตรงนี้ไปนิดหนึ่งนะครับตรงนี้ผมมี Artificial Light ของ Enscape ใส่ไป2ดวงแถวๆนี้มันก็จะสว่างประมาณนี้นะครับถ้าผมจะ เพิ่มค่า artificial light brightness ลงไปลองสังเกตดูนะครับถ้าผมเพิ่มลงไปเราก็จะเห็นอันตัวนี้มันสว่างขึ้นในขณะเดียวกันถ้าเราจะให้ดูเหมือนตอนกลางคืนพอเราจะกลับที่เมนนะครับแล้วผมลด exposure ลงนะฮะลด exposure ผมเอา auto exposure ออกนะครับแล้วผมลองลดมันลงไปมันจะได้เอฟเฟกคล้ายๆตอนกลางคืนนะครับผมจะปรับ artificial brightness ขึ้นมาอีกหน่อย เราก็จะได้เอฟเฟกเหมือนเหมือนตอนซีนกลางคืนอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้เราใช้ได้ส่วน ambient brightness เนี่ยเป,เป็นการให้แสงแสงในสภาพแวดล้อมโดยทั่วไปนะครับว่ามีความสว่างแค่ไหนผมจะลองปรับ ambient brightness ตรงผมจะใช้วิธีอย่างนี้นะครับผมจะลดอันนี้ลงนิดหน่อยแล้วเสร็จแล้วผมไปทำให้เป็นซีนกลางวันนิดนึ่งนะครับเสร็จแล้วลองดูเรื่องของ Ambient b r i g h t s e s ะมันจะอยู่แถวๆส่วนมืดๆเนี่ยนะครับถ้าสังเกตด้วยวผมลดลงไปจะสังเกตเห็นส่วนที่อยู่ในเงาที่ไม่โดนแสงโดยตรงเนี่ยมันจะดำนะครับแต่พอผมเพิ่มเข้าไปเนี่ยเราจะเริ่มเห็นส่วนมืดเหล่านี้ที่มันไม่โดนแสงโดยตรงที่มันสว่างขึ้นอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับซีนนะครับซีนแต่ละประเภทเราอาจจะตั้งค่าเหล่านี้ไม่เท่ากันแล้วก็ Adjust เอานะครับอีกอันคือวินนะครับวินนี่คือความเร็วลมนะครับ ผมจะให้ดูอย่างนี้ละกันความเร็วลมเดี๋ยวผมไปดูซีนที่เราเห็นภาพโดยรวมมีต้นไม้นิดหน่อยนะครับนี้ผมอาจจะ brightness มากไปนิดนึงผมกดนี้ลงมาครับตอนนี้เรามองไม่ค่อยเห็นนะครับวินตัวนี้เป็นตัวบอกว่ามีความเร็วลมเท่าไหร่แล้วก็ direction ของมันคือลมพัดไปทางไหนนะครับตอนนี้ intensity ผมตั้งไปประมาณนี้แต่เราบอกว่าทำไมต้นไม้นนิ่งๆอยู่ไม่เห็นมันขยับตัวเลยนะครับการขยับตัวของต้นไม้เกิดขึ้น จากกรณีที่เรามีการเคลื่อนที่กล้องนะครับเดีผมจะลองทําให้ดูนะผมอยู่นี่นี้แล้วผม walk through เข้าไปเห็นไหมครับเราเห็นว่าต้นต้นไม้มันขยับเห็นไหมฮะแต่ถ้าเกิดว่าผมเพิ่ม intensity ของ w i n ให้มันสูงแล้วผมลองขยับเมาส์าเลื่อนไปเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ Enscape เนี่ยเวลาที่ภาพอยู่นิ่งๆอยู่เฉยๆกล้องอยู่เฉยๆเนี่ยนะครับไอ้ movement ที่เกิดจาก w i n เนี่ยมันจะไม่ทํา แต่ว่ามันจะเห็นตอนที่เราส่งแอนิเมชันนะครับกับเดิน Walkthrough เข้าไปแต่ภาพนิ่งๆนิ่งๆเนี่ยต้นไม้มันจะไม่ขยับบางคนอาจจะบอกว่าเคยใช้อย่างเช่น Twin Motion ภาพอยู่เฉยๆต้นไม้ก็ขยับไปขยับมาใช่ไหมอันนี้เขาอาจจะเป็นวิธีคิดของเขาเพราะเขาไม่อยากให้คอมพิวเตอร์ทำงานหนะักเมือนระหว่างที่ภาพนิ่งเขาก็จะปล่อยนิ่งๆไม่ขยับตัวนะครับอันนี้คือแอตโมสเฟียไปดูอันคือสกายนะครับยางคือ Sky. สกาย k y เราทำอะไรได้บ้างนะครับสกาก็คือ เริ่มต้นเลยก็คือไอ้สกายก็คือท้องฟ้าข้างหลังเนี่ยนะครับถ้าผมจะถอยมาดูไกลๆนี่คือท้องฟ้านะครับเราสามารถที่จะเลือกอย่างเช่น mm hmm. white background เนี่ยนะครับมันจะทําให้ให้ฉากไม่มีท้องฟ้านั่นเองนะครับเป็นสีขาวธรรมดานะครับแล้วลถัดมามีซอสซอสในที่นี้ก็คือฉากหลังที่อยู่รอบๆ building เราเนี่ยจะใช้เป็นอะไรผมจะดูมุมสูงจะได้เห็นไอเดียนะครับผมจะเปลี่ยนเป็นมุมสูงนิดหน่อยโอเค างเช่น forest เนี่ยมันก็จะเอาเหมือนภาพ orama, พาโนรามาหุ้มอยู่รอบๆนะครับถ้าเราจะสังเกตเห็นเช่นสมมติผมเปลี่ยนเป็น desert อะไรเงี้ยก็จะเป็นแบบนี้เห็นไหมฮะผมเปลี่ยนเป็น mountain นะฮะผมเปลี่ยนเป็น town อะไรก็สุดแท้แต่เราก็สามารถจะเลือกภาพไอ้พวก background นี้มาสอดแทรกลงไปได้นะครับเพื่อให้เกิดบรรยากาศดูดูเป็นเรียกว่าเป็น urban context มากขึ้นนะครับผมจะปล่อยเป็น ใช้อะไรดีผมใช้ forest ธรรมดาแล้วกันครับเอาละโอเคนะครับมีเรื่อง rotation rotation นี่คือ rotate ไอ้ตัวตัวฉากที่อยู่ข้างหลังนะครับผมจะขยับโมเดลขึ้นไปอีกทีหนึ่งเลยเห็นฉากหลังนี่นะฮะซึ่งอันนี้คือ forest ถ้าผม rotate มันมันก็เหมือนเอาภาพที่อยู่หุ้มหรือรอบๆเป็นเหมือนไซลินเดอร์เนี่ยนะครับแล้วจับให้มันหมุนไปหมุนมานะครับอีกอันคือ cloud นะครับ ตัวก้อนเมฆเดี๋ยวผมจะไปซีนที่มองเห็นท้องฟ้าเยอะๆนิดนนะครับเดี๋ยวผมจะปิดนี้ไปก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะถอยมานิดหนึ่งเพื่อให้เห็นท้องฟ้านะครับโอเคประมาณนี้แล้วกันนะมองเห็นท้องฟ้านะครับทีท้องฟ้าที่เราเห็นอยู่เนี่ยเราสามารถจะควบคุมปริมาณได้โดยเริ่มต้นจาก Density คือความหนาแน่นของคราวของก้อนเมฆนะครับถ้าผมจะลองเพิ่มดูสังเกตดูนะครับ เราก็จะเห็นตัวก้อนเมฆนะครับมากหรือน้อยนะฮะนี่คือ density นะครับถัดมามี variety นะครับ variety ก็คือตัวก้อนเมฆนั้นมันจะมีความ randomize มากน้อยแค่ไหนมี e shape แตกต่างกันไปนะครับนี่ variety นะครับอีกตัวคือ s e r r u s นะครับ s e r r u s a m o u t นี่คือเมฆที่อยู่ข้างบนนะฮะนี่ที่อยู่ชั้นบนนี่เมฆชั้นล่างนี่เมฆชั้นบน นี่เมฆชั้นบนเนี่ยถ้าเราสังเกตด,ดูนะครับมันจะเป็นตดวบอกว่าชั้นบนมันมีเมฆหรือไม่มีนะครับถ้าไม่มีเป็นฟ้าใสแบบนี้เห็นไหมฮะแล้วถ้ามีก็จะเห็นเลเยอร์ของเมฆระดับสูงนะครับคอนเทลเนี่ยจริงๆแล้วมันคือตัวควันที่มันเกิดจากเครื่องบินนะครับถ้าเราเคยสังเกตเห็นมันเป็นเส้นยาวๆใช่ไหมเดี๋ยวผมจะลองดูว่ามันมองเห็นบ่านะครับก็ลองปรับ,รบแล้วก็เดี๋ยวผมถอยมานิดมันจะได้เห็น ว่าเราเห็นไหมอ่าเนี่ยนะเห็นไหมฮะเดี๋ยวผมตรงนี้นะครับเห็นไหมตรงนี้มันมีเส้นถ้าผมจะเอาคอนเทรลมันสั้นเส้นมันก็อาจจะมองไม่ค่อยเห็นผมจะปรับให้มันยาวนิดนะครับเส้นตรงนี้นะฮะอันนี้ก็คอนเทรลนะครับอ่ส่วนลองจีจูดกับแลจีจูดอันนี้คือการที่เราชิฟตัวเมฆนะครับไปถ้าเป็นลองจีจูดเนี่ยเราก็จะเลื่อน ไปข้างหน้ากับไปข้างหลังถ้าเราอยู่ในกรณีที่เราอยู่ด้านหน้าของไซต์นะครับลองสังเกตด,ดูนะครับเลื่อนไปข้างหน้าข้างหลังนะชิปออฟเซตมันไปในขณะเดียวกันถ้าผมจะเรื่องและจิจุก็จะไปซ้ายกับขวาเห็นไหมฮะเราก็แอดจัสเอานะครับอันนี้คือตัวก้อนเมฆนะครับอันนี้ก็คือการที่เราตั้งค่าพรีเซตทั้งหลายแหละอย่างเช่นกรณีที่เราตั้งค่าทั้งหมดเนี่ยมันจะไป กองอยู่กับตัวที่ชื่อว่า My preset นะครับส่วนอีกอันคือ Output นะครับ Output ตัวนี้ก็เกาะอ,อยู่กับตัวตัว Visual setting ที่เป็น setting นี้เหมือนกันนะครับเสร็จแล้วถ้า,าสังเกตดูเราทำอะไรได้บ้างเช่นมีเรื่องของการที่เรา Export ข้อมูลออกไป Resolution เท่าไหร่นะครับ อิมเมจออกไปอย่างเช่นกรณีที่เราเลือกเป็น PNG เราสามารถจะส่งอัลฟ่าแชเนลไปได้มันก็จะทำให้ได้เฉพาะโมเดลท้องฟ้ามันจะไม่ไปนะครับเราจะได้เป็น Back g r o u n d ใสแล้วก็ไปคอมโพสิตกันอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็มีเรื่องคุณภาพของพาโนราม a าซึ่งเดี๋ยวไปรายละเอียดเราจะพูดถึงเอาท์พุตอีกทีหนึ่งนะครับแต่นี่ลองสังเกตดูสมมติวิธีการที่จะแอพพลายกับวิวต่างๆเราทำไงผมจะลองตั้งอันนี้เป็นไอเทสตสไตล์ตัวนี้นะครับผมจะลองตั้งเทสต์สไตล์ให้ตัว สไตล์มันกลายเป็นตัวไว้นิดหนึ่งนะครับลองสังเกตดูนะอันนี้เป็นไว้ธรรมดานะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวจะลองแอปพลายไปไว้กับวิวดูว่าเป็นยังไงผมจะปิดอันนี้ไปก่อนนะครับตอนนี้ผมมีเทสต์สไตล์อันหนึ่งซึ่งเทสต์สไตล์ตอนนี้เป็นขาวดำนะครับเสร็จแล้วเราไปดูนี่นิดหนึ่งสมมติผมไปที่วิวขอดยาร์ดยกตัวอย่างนะครับตอนนี้มันกลับไปเป็นจะสังเกตเห็นว่าตัววิวเนี่ยมันถูกเซตเป็นขาวดำใช่ไหมครับถ้าผมจะเข้าไปดูอ d ด t นิดหนึ่ง ะจะสังเกตเห็นว่าตรงน,นี้มันไม่ได้ลิงก์วิชวลพรีเซตใดๆนะครับถ้าสมมติว่าผมไปลิงก์วิชวลพรีเซ็ตกับเช่นยกตัวอย่างเช่น My Preset อันนี้ก็เป็นภาพสีเห็นไหมครับแต่ถ้าผมบอกว่ามันไปลิงก์กับตัว t ท s t style ซึ่งเป็นมีขาวดำเห็นไหมฮะมันก็จะได้ภาพแบบนี้นะครับหรือผมจะลองไปดูเช่นผมไปดูตรงอินที i วียแล้วกันถนะึงแม้เป็นอินทีเวียตอนนี้เป็นภาพสีธรรมดานะครับเป็นภาพสีถ้าเรา e d i t ดู ภาพสีอันนี้ตอนนี้ผมลิงก์อยู่กับตัว Visual Style ที่ชื่อว่า Indo นะครับแต่ถ้าเกิดว่าผมเปลี่ยนเป็น Test Style จะเกิดอะไรขึ้นมันก็จะกลายเป็นภาพเผาดำาไหมครับเพราะนั้นเราสามารถที่จะ adjust ตัว Visual Style ที่เราทำไว้กับวิวที่เรามีอยู่ได้ทำให้เกิด Scene หลากหลายที่เราต้องการนะครับอันนี้ก็พอเห็น วิธีการที่เราจะควบคุมตัว Visual Style ต่างๆใน Enscape นะครับ <laughs> ในคลิปหน้าเราจะกลับไปพูดกันเรื่องของการทำเรื่องของ Material Editor กันว่าเรามี Material ที่มาจาก Enscape แล้วเรามี Material ที่มาจาก SketchUp แล้วเรายังคงสามารถที่จะ a d j u s t m a t e r i ย l แบบนั้นหรือแม้กระทั่งสร้างขึ้นมาเองเราจะมาดูวิธีการกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ